ครับผู้ชมครับอาความเข้มข้นกันก่อนเลยเพื่อจะได้จัดการแก้ปัญหากันเนี่ยน้องไรค่ะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีปืนร้อยห้ากระบอกที่หายไปจากโรงพักปากเกร็ดนึกภาพดูนะที่ผมยังจิตตนาการไม่ถูกเลยโรงพักที่ใหญ่นะค่ะตำรวจกี่นายเนี่ยมีปืนตั้งร้อยหก้ากระบอกและหายไปไม่รู้อะค่ะเป็นปืนยาวซะย5ปืนสั้นซะ134ยสนี่จำแม่นเป๊ะเลยท่านผู้ชมปรากฏว่ามันมีประเด็นที่เมื่อวานนี้<ะ>อายาการดาว อายการจังหวัดนนทบุรีคุณสุภาพรน,นิปาวนิชอันนี้คุ้นชื่อกันดีมันมีประเด็นว่าถ้ามีคำสั่งเรียกสอบพยานในคดีที่ผู้หาคดีครอบครองยาเสพติดถูกกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตบวจตภูทรนนทบุรีจับกลุ่มเมื่อสองสิงหาคมพร้อมของกลางก็คือยาเสพติดและปืนกลกตราโล่หนึ่งกระบอกค่ะต่อมา อายการจังหวัดนนทบุรีได้รับผลการตรวจพิสูจน์ปืนกระบอกนี้จากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพบว่าปืนที่ตำรวจชุดจับกุมจับในคดียาเสพติดนี้เป็นปืนตราโล่ของโรงพักปากเกร็ดและเป็นหนึ่งในร้อยกระบอกที่ถูกดาบชะวะลิตขโมยออกมาตั้งแต่สองสิงหาใช่ค่ะเอาไปก่อเหตุแล้ว<า>แปลว่าต้องเอาไปได้ก่อนหน้านั้นแล้วไปอยู่ในมือพ่อขายา ท่านผู้ชมฮะหลังจกกับกลมตบวัภูทรนันทบุรีนําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนโรงพักบางกรวยนันทปุรีนี่อีกโรงพักหนึ่งนะแล้วทาสำํานวนมาที่อัยการเพื่อเมือ่อเมื่อผลตัวพิสูจน์อพิสูจน์ปืนนี้ออกมาอัยการก็มีคําสั่งเรียกสอบพยานในคดีท่านผู้ชมฮะเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหาคนนี้ในคดียาเสพติดมีปืนของโรงพักปากเกร็ดได้ยังไงใช่ค่ะ แล้วต้องสอบเพิ่มเติมว่ามีปืนของโรงพักปากเกร็ดได้ยังไงแล้วก็ต้องเปการปรับเปลี่ยนข้อหาจากข้อบความปืนเถื่อนเป็นข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจรใช่ค่ะและปืนก็บอกนี้เคยใช้ก่อเหตุยิงกันมาแล้วในพื้นที่โรงพักชัยยพฤกษ์นะคะปืนหลวงค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวถามท่านรองผู้จัดการภูธรพักหนึ่งพลตตรีพีรพงษ์วงศสมานกรณีนี้ว่านี ปืนของท่านที่หายไปเพิ่งพบไปกี่วันเนี่ยมันเคยไปก่อเหตุกับพ่อค้ายานะตั้งแต่สองสิงหาเนี่ย<า>ท่านว่ายังไงหรอท่านบอกในฐานะที่ท่านรับผิดชอบงานสืบสวนท่านไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น,นสืบสวนนี่คือจับชุดจับนะค่ะ<า>ชุดจับท่านยังไม่ทราบมาก่อนเลยและท่านบอกไม่เห็นรายงานจากโรงพักปากเกรด็ดที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการครอบครองอาวุธปืนที่ปกติเนี่ยจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบค่ะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบรายละเอียดนี่ผมถึงบอก เป็นเรื่องที่หน้าบุมหนึ่งก็อตกใจแต่บุมหนึ่งก็น่าเห็นใจนะ,ะตำรวจดีๆเนี่ยมีมากมายท่านผู้ชม,มผมยกตัวอย่างผมเชื่อมั่นในตำรวจมากอย่างเช่นทางเข้าหมู่บ้านผมเนี่ยนะ,ะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวขอเลี้ยงส่วนตัวนิดเดียวแต่ละท่านจะประสบปัญหาเวลาทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยตังไงเขาจะต้องมีขาวแดงเพราะเวลารถเข้าออกเนี่ยมันจะบงังค่ไม่ให้มาจอดติดทางเข้ากลัวไหมต้องไหมนึกออกค่ะแล้วปรากฏว่าถึงเวลาก็จะไปจอดค่ะ ทั้งสองฝั่งผู้คนในหมู่บ้านก็เดือดร้อนอุบเดตก็สุมเสียงตรงนั้นมันมีร้านคล้ายๆกึ่งสถานบันบเทิงกึ่งร้านอาหารอยู่ผมนี่ไม่คิดเลยว่าจะมีตำรวจไปรับผลประโยชน์เพราะผมก็ต้องถามวันหนึ่งเจอสายตรวจมาผมก็บอกพี่ๆว่าเขาจอดขาวแดงนะเนี่ยเขาออกเสียงเนี่ยรถชนนะโอ้ยตำรวจเขาดีมากเขาไปบอกเลยแล้วหลังจากวันนั้นหายไปเลยไม่จอดอีกเลยประมาณเดือนหนึ่ง กลับไปอีกแล้ว <c oughs> ผมก็เชื่อว่าตํารวจไม่มีนอกมีไหนบ้างเขนนะค uh huh. ่ะอาแต่มันเกิดแบบนี้มันมันเล็ดรอดหูตาพอเผลอปุ๊บมันก็ไม่ได้ใช่ไหมค่ะ uh huh. นี่แล้วถ้าผู้ชองเคยประสบปัญหาไหมเวลาเราอยู่ในซอยอะไรยังไงแล้วจอดขวางซอยอะ่ะ uh huh. เวลาเราออกมามันมองไม่เห็นเอารถพโ,โหัวมาเยอะเดี๋ยวก็ตูมตาม uh huh. นี่นี่สะท้อนความเชื่อมั่นนะค่ะ uh huh. แต่เดือนก็กลับมาอีกแล้วน้องใหม่ <c oughs> อ่ะ